สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวภาคค่ำวันที่5กันยายน2556กับคุณนัทพงศ์ธีรพัฒนานนท์และดิฉันปวีณาฟักทองค่ะเดือนกันยายนนี้นะครับทางสํานักงานนโยบายบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติก็เตรียมที่มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ 350, 000, 000, 000, 000, 000. ดําเนินโครงการบริหารจัดการน้ํา350,000ล้านบาทโดยเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการน้ํา350,000ล้านบาทซึ่งสํานักงานนโยบายบริหารจัดการน้ําและอุตกภัยแห่งชาติหรือสอบอ,อชอได้กําหนด จังหวัดนะครับที่จะมีการลงพื้นที่จํานวน39จังหวัดจังหวัดละหนึ่งเวทีคาดว่าการรับฟังความคิดเห็นจะเสร็จสิ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเพื่อรวบรวมความคิดเห็นมาประกอบการดาเนินโครงการสําหรับ39จังหวัดนะครับประกอบด้วยกลุ่มพื้นที่ต้นน้ํำ10จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางล,ลําพูนแพร่พเยาวน,าน่านอุตรดิต ตากสุขโขทัยและเพชรบูรณ์ส่วนกลุ่มพื้นที่กลางน้ำ16จังหวัดได้แก่จังหวัดพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุยาสระบุรีอ่างทองลบบุรีนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ส่วนกลุ่มพื้นที่ปลายน้ำา10จังหวัดนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธาน,นีสม,มุทรปราการสม,มุทรสาครสม,มุทรสงครามฉะเชิงเซานาครนายกปราจีนบุรีและจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีนะครับขณะที่กลุ่มพื้นที่ภาคใต้นะครับก็มีเพียงจังหวัดเดียวคือจังหวัดสงขลาโดยระหว่างนี้นะครับจะดําเนินการไปจนถึงวันที่12 กันยายนทางสวออชนะครับมีการจัดนิทรรศการน้ำเพื่อชีวิตที่ชั้น1ห,ห้างสรรพสินค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ครับ